มาอีกเรื่องนึงอาจารย์เรื่องกรณีของสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับการจัดการพลังงานในประเทศไทยตอนนี้สัญญาสัมปทานรอบที่21รอบ21กำลังจะเปิดขึ้นครับนะครับอาจารย์มีมุมมองและก็แง่คิดยังไงในเรื่องนี้ก็ผมคิดว่ารอบ21ก็คือรอไอเดียรอพรบนี้พรบปิโตรเลียมพรบกฎหมาย2ฉบับเนี่ยครับคือถ้ามันเกิดขึ้นมีการแก้ไขพรบทั้ง2ฉบับอย่างที่ว่าเนี่ยก็รัฐบาลก็คงสามารถที่จะเปิดสัมปทานรอบ21ได้นะแล้วมันก็จะดีกว่าในอดีตในระดับหนึ่งก็คือว่านอกจากระบบสัมปทานแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะเลือกวิธีการอื่นๆก็คือการแบ่งปันผลผลิตนะฮะหรือในที่สุดถ้ามันมีบางแหล่งที่มันมี potential หรือศักยภาพที่ดีก็อาจจะใช้ระบบจ้างเขาจ้างการผลิตจ้างบริการเนี่ยเพราะนั้นก็ผมคิดว่ารอบ21ซึ่งเราก็รอมาหลายปีแล้วครับนะก็คงจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ความหวังก็คือว่ารอบ21เนี่ยถ้ามีคนสนใจมากๆนะเราหวังว่าอย่างนั้นนะเข้ามาสำรวจนะอีก 4-5 ปีคงจะรู้ผลนะว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับก็ความหวังเราก็คงจะเจอบ้างแต่ว่าต้องตั้งข้อสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยมันเจอน้อยมากรอบที่20เนี่ยมันเจอน้อยมากเลยเกือบจะเรียกไม่เจอเลยก็ว่าได้นะเราก็หวังว่ารอบ21เนี่ยคงจะมีโอกาสเจอได้มากขึ้นแต่รอบที่21แหล่งที่จะนำมาเปิดสัมปทานแหล่งที่จะเปิดให้เอกชนเข้าไปขุดเจาะนั้นมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับรอบที่ผ่านมาอาจจะมีบางแปลงเท่านั้นที่ทับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่งใช่โอกาสที่จะเจอยังมีโอกาสอยู่ก็จริงๆทุกรอบเนี่ยโอกาสเจอบีทั้งนั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีที่ใช้ก็ดีนะเงินทุนที่ลงไปก็ตามหรือความรู้ความสามารถของบริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ยเขาสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดโชคด้วยว่าน้ำจริงเพราะว่าการสำรวจเนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องเงินทุนอย่างเดียวแต่ว่าการเลือกพื้นที่ในการสำรวจก็มีความสำคัญเหมือนกันถ้าฉะนั้นในแง่ของการแข่งขันทางด้านปิโตรเลียมแก๊สจากการขุดเจาะในทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการและเป็นคนศึกษาเรื่องนี้นะครับมองว่ามีความเป็นธรรมและสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดอยู่ของประเทศนี้ความเห็นของผมนะความเป็นธรรมในระดับหนึ่งต้องบอกในระดับหนึ่งนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าอำนาจผูกขาดปตท.ยังมีอยู่ในเรื่องแก๊สธรรมชาติโดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามที่จะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันมากขึ้นนะฮะมีเจ้าอื่นๆเข้ามามีโอกาสในการซื้อขายแก๊สธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งแก๊สธรรมชาติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันมีลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยจากผู้ผลิตรายเดียวแล้วเขาใช้เป็นกึ่งแม่ผู้ผลิตนี่มีหลายรายอยู่แล้วนะผู้ขุดเจาะนี่มีหลายรายแต่ว่าคนรับซื้อตอนนี้เนี่ยมีรายเดียวก็คือปตท.ทำไมเขาได้สิทธิ์รายเดียวเพราะว่าอันนี้ก็คือนโยบายของรัฐเท่าที่ผ่านมาเราเปิด2รายได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่เนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มการแข่งขันเนี่ยน่าจะมีอีกรายเข้าไปแข่งด้วยแล้วก็เปิดให้ใช้ท่อมีโอกาสที่จะใช้ท่อนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเปิดโอกาสให้ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ส่วนการที่จะไปซื้อที่ปากหลุมเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเปิดโอกาสให้มีเจ้าอื่นเข้าไปมีโอกาสซื้อแล้วก็ใช้ผ่านท่อปตท.ได้สิทธิในเรื่องของการใช้สิทธิในการซื้อแก๊สธรรมชาติจากปากหลุมเป็นสิทธิที่รัฐมอบอำนาจให้กับหน่วยงานของรัฐไปณขณะนี้ใช่ณขณะนี้เท่าที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นก็คือมอบหมายให้ปตท.นี่แหละครับเป็นเจ้าเดียวเพราะว่าเห็นว่าในอดีตเนี่ยปตท.ได้ลงทุนไประยะสร้างแก๊สไอ้สร้างท่อแก๊สซึ่งก็มีจำนวนเงินค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่อาจจะมีเจ้าอื่นเข้ามาแข่งขันด้วยโดยแนวคิดของอาจารย์ควรที่จะเปิดสิทธิของความเป็นรัฐที่ผูกขาดอยู่ตรงนั้นให้รายอื่นได้หรือยังในขณะนี้อ๋อผมคิดว่าถ้ารอบ21เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเจอปิโตรเลียมโดยพลังงานแก๊สธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะให้เจ้าอื่นสามารถที่จะเข้ามาแข่งกับปตท.ได้